รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคงอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพื่อที่จะไปติดตามผลการขับเคลื่อนของกสน.ในพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและก็ชุมชนค่ะซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะคะก็ได้มีการดำเนินการตามโครงการในทั่วทุกอำเภอเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งอำเภอนะคะซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายอำเภอหนองไผ่นั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีสินค้าชุมชนมากมายเลยและเท่าที่เราทราบมาเขาส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนี่ก็เป็นผลมาจากการที่กสน.ได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการขายสินค้าออนไลน์นั่นเองจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านในดีกว่าค่ะนี่ก็มาถึงอำเภอสุดท้ายนะคะที่เราจะมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวขอแนะนำผู้ร่วมรายการของเราในช่วงนี้กันก่อนค่ะท่านแรกนะคะผอ.มาลีเพ็งดีผู้อำนวยการกสน.อำเภอหนองไผ่ค่ะท่านต่อมาค่ะคุณครูณัฐพรขวัญมิ่งคุณครูกสน.ตำบลวังท่าดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณครูสุวพัฒน์ศรีแก้วพันธุ์คุณครูสุเรนรุ่งชุมชนค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะขออนุญาตสอบถามผอ.ก่อนเลยนะคะผอ.เราได้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ของเราอย่างไรบ้างคะก็เริ่มต้นจากนะคะอำเภอหนองไผ่นะคะเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะประชาชนโดยทั่วไปก็จะไปทำงานที่กรุงเทพนะคะ อาจจะเป็นโรงงานหรือว่าเป็นรับจ้างทั่วไปอะค่ะแล้วก็จะทำให้ในชุมชนของเรานี่จะมีแต่คนแก่กับเด็กนะคะก็เลยกสน.ก็ได้มาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อะค่ะเพื่อจะได้จำหน่ายสินค้านะคะทางออนไลน์ค่ะโดยไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าร้านหรือว่ามีร้านเป็นของตัวเองนะคะอาจจะทำเป็นในครัวเรือนก็ได้อะค่ะทำกันแบบ2คนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้มีรายได้แล้วก็ส่งเสริมให้กับครอบครัวมีพอเพียงชีวิตพอเพียงนะคะแล้วก็มีการค้าขายทางออนไลน์โดยครูกสน.ตำบลของเรานะคะเป็นผู้ที่มาให้ความรู้นะคะเรียกประชาชนมาอบรมที่คนที่สนใจนะคะมาอบรมเพื่อจะได้ค้าขายออนไลน์นะคะได้มีรายได้ตรงนี้ค่ะก็คือพอเอามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในพื้นที่ของเราส่วนใหญ่ก็ทำการเกษตรบ้างบางคนไม่ทำการเกษตรก็ไปหางานทำในเมืองไม่ได้อยู่บ้านกันทำให้ต้องห่างบ้านถ้าเกิดเรามาสนับสนุนเรื่องของอาชีพทั้งในเรื่องของการช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยเขาน่าจะกลับมาทำอะไรที่บ้านเขาเองได้ใช่ไหมคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของทางกระทรวงด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนี้มอบหมายให้กสน.โดยตรงนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจอะค่ะอืมค่ะพอมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ต่างๆ OOCC ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับบริบทคนในพื้นที่ของเรามากน้อยแค่ไหนก็น่าจะเหมาะอะค่ะเพราะว่าบางท่านนะคะเป็นผู้มีความรู้ใช่ไหมคะมีความสามารถในการเย็บปักถักร้อยส่วนมากจะไ
ม่ใช้อุตสาหกรรมใช้มือทำเป็นแฮนด์เมดอะค่ะเรียกว่าก็มีฝีมือกันอยู่แล้วในชุมชนค่ะศักยภาพของอำเภอของเราเป็นยังไงบ้างเรื่องของสินค้าต่างๆก็มีการค้าขายทางออนไลน์ก็ได้มีศักยภาพนะคะเพราะว่าไปค้าขายทางออนไลน์นี่คือคนทั่วไปก็จะเล่นเฟซเล่นไลน์นะคะเขาก็จะเห็นในตรงนี้นะคะว่าอำเภอหนองไผ่มีสินค้าจำหน่ายเยอะแยะมากมายเช่นผ้าห่มกระเป๋าค่ะหมวกมีเป็นร้อยเป็นพันตามที่นี่ได้เห็นอยู่ข้างหน้าข้างหลังนี่เลยข้างหน้าข้างหลังนี่เยอะมากนะคะก็เป็นของอำเภอหนองไผ่นะคะที่โชว์อยู่นี้นะคะก็เราก็ถ้ากลุ่มไหนเปิดสอนเปิดอะไรเราก็จะไปนิเทศตรวจเยี่ยมอะค่ะทุกกลุ่มอะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูแล้วก็วิทยากรค่ะค่ะคราวนี้ต้องสอบถามคุณครูทั้งสองท่านบ้างนะคะการที่เราได้ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยคุณครูมองดูว่าตรงนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนในชุมชนหรือว่านักเรียนของเราอย่างไรบ้างค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะจากที่เขาแค่เล่นเฟซใช่ไหมคะเล่นไลน์โดยแค่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมีกันหมดใช่ใช่ค่ะตั้งแต่ขนาดตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะมาสู่วัยกลางคนตอนนี้ผู้สูงอายุเลี้ยงหลานอยู่บ้านก็ยังสามารถเล่นโทรศัพท์ได้นะคะเขาสามารถที่จะมีหน้าร้านโดยที่ไม่ต้องเสียตังค่าเช่าค่าอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเข้าไปส่งเสริมให้เขาเขาสามารถขายได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่บ้านไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนออกไปทำอะไรธุระอะไรเขาก็ขายได้หมดเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่ทำให้เขาสามารถมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยค่ะเขารู้สึกภูมิใจค่ะแล้วตอนแรกเลยที่ตำบลของเราเนี่ยก็คือมีสินค้าที่เรียกได้ว่าน่าจะขายได้อยู่แล้วหรือเปล่าที่คุณครูเห็นใช่ค่ะจากที่ได้ของเยี่ยกอนเนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันใน Facebook เนี่ยค่ะแล้วเรามีการเข้าไปประชาคมใช่ไหมคะในหมู่บ้านอยู่แล้วเพื่อจะสำรวจความต้องการของชุมชนว่าเขาต้องการกิจกรรมประเภทจัดตั้งกลุ่มทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราไปประชาคมไปอะไรแล้วเงี้ยค่ะเราก็มาประสานงานกับวิทยากรก็มีพี่ไก่เนี่ยค่ะที่เห็นเป็นเพื่อนกันแล้วแกมีฝีงานฝีมือในด้านนี้ก็เลยติดต่อพี่ไก่ก็คือที่เห็นเป็นผลงานของพี่ไก่ใช่ค่ะเป็นผลงานของพี่ไก่ก็เลยให้เข้ามาสนับสนุนให้แกเข้ามาให้แกเป็นวิทยากรค่ะของกลุ่มอาชีพก็คือคุณครูเองเนี่ยไปเห็นผลงานของพี่ไก่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ของเราใช่ค่ะในพื้นที่ของเราเองคราวนี้ก็เลยชวนพี่ไก่ว่าเอ้ยเข้ามาสอนให้กับคนในพื้นที่ดีกว่าแล้วเป็นยังไงคะเรื่องของงานฝีมืองานทำกระเป๋าพวกนี้คนในชุมชนให้ความสนใจกันชอบค่ะยิ่งเป็นผู้สูงอายุหรือว่าวัยกลางเขาได้เลี้ยงหลานไปด้วยแล้วเขาก็ทำมือไปด้วยมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรหนักๆไงคะมีเข็มได้แล้วก็งานฝีมือความคิดสร้างสรรค์เล็กน้อยเงี้ยค่ะเขาก็ได้ขายได้ขายคนรอบข้างก่อนแล้วก็ส่งรูปไปให้ลูกๆที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยบางทีลูกๆก็ขายให้เงี้ยค่ะชอบเขาบอกว่ามีถ้ามีงบประมาณเข้ามาที่เขาจะจองไว้เลยค่ะมีอย่างนั้นเลยค่ะแบบว่าผู้ขามีมาอีกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไปส่งเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพคราวนี้เรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะคะเราเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับชุมชนของเรายังไงบ้างเลยก็ทำการเกี่ยวกับรวมอย่างที่ท่านผอ.เขาพูดดำเนินไปตั้งแต่แรกนะคะว่าทางรัฐบาลได้มาส่งเสริมกับระบบของออนไลน์นะคะก็ทางวิทยากรของเราก็บางครั้งโพสต์ Facebook อย่างเงี้ยค่ะเราก็เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความสนับสนุนเนี่ยก็ให้เทคนิคการถ่ายภาพการโพสต์ยังไงให้เป็นจุดสนใจถ่ายภาพยังไงให้เป็นจุดเด่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวิทยากรที่เราเชิญมาสอนด้วยเขาก็มีการขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วใน Facebook ของเขาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีกลุ่มใหญ่วิธีการอะไรมากมายประมาณนั้นค่ะคุณครูก็เลยชวนเข้าไปอบรมต่อแล้วเป็นยังไงคะหลังจากนั้นเขาบอกมียอดขายเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าภาพสวยใช่ไหมคะถ้าภาพสวยผลิตภัณฑ์ดูเด่นเป็นจุดสนใจของลูกค้าเนี่ยค่ะบวกกับคำพูดที่เรามันเป็นแคปชั่นใช่ใช่ใช่ค่ะไปมาให้กระเป๋าสวยถูกใจใช่ค่ะจากที่กระเป๋าสตางค์เฉยๆแล้วก็เรียกว่าเป๋าถูกใจประมาณเป๋าตุ้งเนี่ยค่ะกระเป๋าตุ้งสวยจังใช้แล้วเงินเข้ากระเป๋าอะไรประมาณนี้เราก็สอนแคปชั่นให้ตัวเยอะก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดสนใจเรียกลูกค้า
ก็เพิ่มยอดขายให้คือจริงๆเนี่ยเวลาเราพาคนในชุมชนของเราเข้าไปอบรมไม่ใช่แค่ว่าสมัครเฟซทำยังไงโพสต์ยังไงแต่ว่าสอนทั้งเรื่องของเทคนิคต่างๆด้วยใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการถ่ายภาพการคิดแคปชั่นต่างๆอันนี้สมมติว่าคนในพื้นที่หรือว่านักเรียนของเราเนี่ยบางทีจะโพสแล้วก็นึกแคปชั่นไม่ออกสามารถสอบถามคุณครูได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะคุณครูจะช่วยคิดแคปชั่นให้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหดีเลยแสดงว่าอย่างนี้ก็คือต้องมีส่วนร่วมในการขายสินค้าด้วยเหมือนกันคราวนี้เนี่ยมองดูว่าเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันมีส่วนสำคัญกับการขายของในยุคปัจจุบันนี้ยังไงบ้างพออ่อนแล้วกันค่ะการขายสินค้าออนไลน์เพราะว่าตอนนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะค่ะเป็นยุคโลกาภิวัตน์ทันสมัยก็ถ้าขายอยู่แต่กับที่คงจะไม่ได้สตังค์เนาะเพราะว่ามีแต่คนในชุมชนเห็นถ้าขายในเฟซในเพจคนทั่วโลกค่ะเราคือคิดง่ายๆว่าเราอยากขายเราต้องไปขอเป็นเพื่อนเขาค่ะนะใครก็ได้ที่เข้าไปเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาก็จะเห็นสินค้าของเรานี่ความคิดส่วนตัวเนาะเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นของคนอื่นมั่งจะได้มาเอาความอยากรู้อยากเห็นให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ค่ะค่ะเรียกว่าตอนนี้คือโลกก็เปลี่ยนไปแล้วเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญคือหนึ่งช่วยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านด้วยและที่สำคัญคือมีคนเห็นในวงกว้างมากขึ้นคราวนี้นักเรียนหรือว่าคนในชุมชนของเราให้ความสนใจในเรื่องการขายของออนไลน์มากน้อยแค่ไหนคะถามคุณครูฝนดีกว่าอ๋อให้มากค่ะเพราะว่าอย่างที่ท่านพอได้กล่าวไปว่าช่วงยุคเนี่ยเป็นยุคโลกาภิวัตน์อินเทอร์เน็ตเข้าเร็วถึงทุกบ้านทุกที่นะคะแล้วก็สินค้าออนไลน์เนี่ยอย่างที่ท่านพิธีกรพูดนะคะว่าประหยัดต้นทุนสามารถที่จะโพสต์ขายได้ในตลอดเวลาอย่างเช่นวัยทำงานมาเลิกขายเลิกทำงานมาขายก็ได้ยอดมากขึ้นก็ถามว่ามีความจำเป็นแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนับสนุนสูงอะค่ะตอนนี้เห็นว่าสินค้าของเรานะคะที่อำเภอนี้เนี่ยมีสินค้าที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวเห็นบอกว่าข้างในก็คือยังมีสินค้าอีกแล้วก็จะเจอกับวิทยากรคนที่สอนทำด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงจะขอไปพูดคุยกับวิทยากรบ้านนะคะในช่วงนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิทยากรที่สอนทำกระเป๋าใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ไก่ใช่ค่ะโอ้โหผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะคะพี่ไก่คะถามก่อนว่าความเป็นมาของพี่ไก่เป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้คือทำอะไรกันมาก่อนนะคะก็ตอนแรกก็ทำเกี่ยวกับงานแฮนด์เมดนี่แหละเป็นคนที่ชอบงานด้านศิลปะอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทีนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านไปทำงานมาต่างจังหวัดใช่ไหมคะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรค่ะก็เลยหันมาเรียนฝึกด้วยตัวเองนะคะด้านศิลปะแล้วก็โพสต์ขายลองโพสต์ขายใน Facebook คือตอนแรกเริ่มจากฝึกทำเองก่อนเลยใช่ค่ะโหเก่งมากเลยมีพรสวรรค์ทางด้านนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะทำเองโพสต์ขายเองใน Facebook ของตัวเองขายดีไหมคะตอนนั้นก็มีเรื่อยๆนะคะมีเรื่อยๆก็จะเป็นเพื่อนที่ในเฟซรู้จักกันอุดหนุนกันใช่ไหมคะแล้วมาเจอกับทางกศน.ได้ยังไงเอ่ยก็พอดีกศน.เขามีแบบคุณครูเขาเป็นเพื่อนกับครูใช่ไหมคะใน Facebook อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเห็นผลงานของเราก็จะให้มาสอนก็คือเขามีแบบชาวบ้านเขาสนใจอยากเรียนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เรามาสอนตอนนั้นที่มาชวนพี่ไก่ไปสอนนะพี่ไก่ตอบตกลงทันทีเลยไหมใช่แล้วตื่นเต้นอยากไปสอนอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะค่ะตอนนั้นผลิตภัณฑ์ที่เรามันมีอะไรบ้างคะตอนแรกเลยตอนแรกเลยก็คือแบบเป็นกระเป๋าใช่ค่ะกระเป๋าอะไรเอ่ยกระเป๋าเป็นพวกแบบกระเป๋าผ้าด้นมือเป็นพวกกระเป๋าเหรียญใช่ค่ะสวยงามมากแบบนี้คือเรียกว่าผ้าด้นมือใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกระเป๋าเหรียญแต่ว่าฝึกทำเองก็คือเป็นแบบนี้เลยค่ะใช่เริ่มอันนี้คือเหมือนเป็นพื้นฐานอ๋อคือถ้าเกิดว่าฝึกทำแรกเริ่มเนี่ยให้ได้กระเป๋าเองก่อนใบนึงนี่ถือว่าเยี่ยมแล้วใช่ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเป็นคีย์คัฟเวอร์ค่ะสำหรับเก็บลูกกุญแจค่ะอันนี้จะแบบเก็บในกระเป๋าเนี่ยจะหาง่ายผู้ใหญ่จะชอบบางทีคือถ้าเกิดไม่มีคีย์คัฟเวอร์พวกนี้เนี่ยใส่ไปในกระเป๋ามันขีดข่วนอย่างอื่นด้วยเนาะใช่อันนี้ก็สามารถหากุญแจได้ง่ายแล้วก็กันแบบขีดข่วนเอากุญแจไปขีดข่วนอะไรอย่างอื่นด้วยแล้วก็ต่อยอดมาเป็นอะไรอีกคะนอกจากผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็จะเป็นแบบทำแบบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไซส์ใหญ่ขึ้นจะเป็นกระเป๋าถือจะเป็นกระเป๋าเป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นชุดผ้าห่มนวมแล้วก็ทำเป็นรูปคือเรา
มีลูกค้าอยากได้งานประมาณแบบใส่ตัวการ์ตูนได้ไหมเป็นรูปนักษัตริย์ประจำปีเกิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเป็นรูปนักษัตริย์ให้เขาอ๋อนี่คือทำตามออเดอร์ด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดใครอยากได้ลายอะไรก็มาบอกพี่ไก่ได้ใช่ไหมคะพี่ไก่คะหลังจากที่เราทำแบบนี้ตอนแรกทำเองขายเองแล้วก็สนก็มาชวนพี่ไก่เข้าไปอบรมเรื่องการขายออนไลน์ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คือก็ได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากเลยก็คือแบบได้รู้เขาจะสอนเรื่องการถ่ายภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็คือจัดมุมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะก็เขาก็จะบอกให้ใช้อันนี้นะอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวางยังไงถึงจะสวยได้มุมสวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ขายสินค้าได้มากใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้ดีขึ้นกว่าปกติเห็นบอกว่ามีแบบช่วยคิดแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ช่วยคิดคือพอเข้าไปเรียนกับทางกศน.หรือว่าเข้าไปอบรมแล้วเนี่ยนอกจากจะได้เทคนิคต่างๆแล้วก็ได้เครือข่ายที่มากขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็คือได้เข้าร่วมกลุ่ม OOCC อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลูกค้ามากขึ้นค่ะขายดีขึ้นไหมคะขายดีขึ้นเดี๋ยวเราไปดูสินค้าอย่างอื่นได้ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าหมวกก็มีเหรอคะหมวกก็มีค่ะหมวกก็เก๋ๆหน่อยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือหมอนรองคอเพื่อสุขภาพโอ้เป็นทรงแบบนี้ใช่ลองช่วงคอค่ะอ๋อน่าจะสบายดีจังเลยสบายอันนี้พี่ไก่ก็ทำเองหมดเลยใช่ค่ะโอ้ฝีมือดีมากต้องบอกว่างานเนี๊ยบมากๆนะคะมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวให้พี่ไก่พาชมเลยดีกว่าได้ค่ะอันนี้เป็นหมอนผ้าห่มหรืออันนี้เป็นหมอนผ้าห่มใช่ค่ะก็คือรูดซิปออกมาข้างในก็จะเป็นผ้าห่มแบบนี้นะคะก็จะมีด้านนู้นก็จะเป็นรูปเป็นงานควินนะคะเท่าที่ทราบมาเห็นบอกว่ามีส่งออกไปต่างประเทศด้วยเหรอคะคืออันไหนคะที่ส่งออกไปอันนี้แหละลายนี้เลยอันนี้คือลายอ๋อเป็นลายเพอร์เฟคหน้าลิงปีจอเอ้ยลิงนี่ปีวอกปีวอกปีวอกใช่ที่บอกค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋าใบนี้เป็นด้นมือใบนี้ค่ะเป็นผ้าไทยผสมผ้าญี่ปุ่นแล้วก็เอางานหนังเข้ามาผสมค่ะส่งออกไปที่ประเทศอะไรคะถ้านี้อเมริกาโอ้ยไม่ไปอเมริกาไปไกลมากอันนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นอ่ะมีไปทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นเลยอันนี้คือเป็นเพราะว่าจากการที่เราได้ไปเรียนเรื่องการขายของออนไลน์นี้หรือเปล่าใช่อ๋อทำให้เราได้ลูกค้ากว้างขึ้นเขามาเจอเราทาง Facebook หรือทางกลุ่มทางไหนทาง Facebook ค่ะอืมค่ะก็คือเรามีเพจด้วยไงอ๋อชื่อเพจว่าอะไรคะผ้าห่มรวมรูปนักษัตริย์ถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่ก็เข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ไปดูรูปสินค้าได้พอหลังจากไปเรียนเนี่ยรูปถ่ายสวยขึ้นข้อความโดนใจมากขึ้นคราวนี้คนก็เห็นเยอะขึ้นก็มาสั่งสินค้าของเรานะคะทางด้านนี้คืออะไรอะคะพี่กันด้านนี้ใช่ไหมคะจะเป็นหมอนหมอนรองคอหมอนหนุนเพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะด้านนู้นจะเป็นผลงานของผู้เรียนผู้ที่เราสอนอะค่ะแบบนี้เวลามีออเดอร์เข้ามาคือเรามีสต็อกไว้มั้ยคะหรือว่าเราทําตามออเดอร์ทําตามออเดอร์ค่ะแล้วพอได้เข้ามาเราเอามาทํายังไงต่อมากระจายหรือว่ากระจายให้ค่ะให้ชาวบ้านช่วยทําค่ะคนที่เราไปอบรมเค้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เท่ากับว่ากระจายรายได้สู่ชุมชนได้ด้วยเหมือนกันการที่กศน.พาไปอบรมเรื่องการขายของออนไลน์คิดว่าส่งผลดีให้กับตัวเราแล้วก็คนในชุมชนยังไงบ้างคะก็ช่วยคือทำให้เราทำงานได้คล่องขึ้นนะคะแล้วก็เราได้กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะก็คือปล่อยงานให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับออเดอร์มาก็จะแบบส่งให้ชาวบ้านแถวแถวนี้ค่ะค่ะก็คือทำให้เรารู้เทคนิคมากขึ้นด้วยมีเครือข่ายที่มากขึ้นมีออเดอร์ที่มากขึ้นและที่สำคัญก็สามารถกระจายสู่ชุมชนของเราทำให้คนในพื้นที่ของเราก็มีรายได้กันทั่วหน้าเลยนะคะนอกจากพี่ไก่เนี่ยจะเป็นคนที่สอนแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจกับสิ่งที่ทำด้วยใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็ภูมิใจแล้วก็เป็นงานที่เราคือมันใช่อ่ะเป็นงานที่เราถนัดอยู่แล้วทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็พอเห็นว่ามันขายได้แบบนี้ก็มีความสุขด้วยเนาะขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยนะคะที่พาเรามาชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สวยงามแบบนี้ยังไงก็ขอให้ขายดีเรื่อยๆเลยสาธุมากขอบคุณค่ะ
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของบางอำเภอในจังหวัดเพชรชบูรณ์เท่านั้นค่ะที่ได้มีการขับเคลื่อนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและก็ชุมชนจะเห็นได้ว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการกันอย่างแข็งขันเลยทีเดียวค่ะส่วนสัปดาห์ต่อไปนั้นรายการของเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากอีกต้องคอยติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเพราะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ